มือปราบสัมภเวสีตั้งแต่ที่ครอบครัวขุนน้ำทิพย์สร้างบ้านหลังนี้แม่ของเธอผู้ที่อยู่อาศัยก็เริ่มมีอาการชักเกร็งจนถึงขั้นเสียชีวิตไม่นานพ่อของเธอก็เริ่มมีอาการคล้ายกับแม่แล้วจู่ๆน้องเขยผู้ที่คอยดูแลพ่อก็มาเสียชีวิตลงจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วถึง2คนน้องเขยเสียได้ปีครึ่งพ่อก็มีอาการชักเกร็งอีกครั้งหนึ่งคือเราก็ไม่ได้พาพ่อหาหมอเราก็หาพ่อปู่เหมือนเดิมเราก็ถามปู่ว่าคือเขาเป็นอะไรอะไรเงี้ยปู่ก็ทักมาว่า เหมือนกับว่าพ่อปู่แก้วซึ่งคือแม่เนี่ยแม่เขามีร่างทรงคือพ่อปู่แก้วแล้วในส่วนของตำหนักล่ะครับในส่วนของตำหนักเริ่มมาจากไหนอะไรยังไงครับก็แม่ที่แม่รับมาจากแม่เงินเป็นแม่บุญธรรมของแม่ที่แม่รับมาเนี่ยคือแม่มีอาการป่วยคือท้องบวมแล้วก็มีคนทรงซึ่งเป็นผู้ใหญ่ที่แม่เขานับถือเขาก็บอกว่าแม่ต้องรับขันต้องรับเป็นร่างพ่อปู่ก็คือพ่อปู่แก้วแล้วแม่เขาก็เลยรับตั้งแต่แม่รับมาก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรเลยก็คือหายเป็นปกติซึ่งตอนแรกพ่อปู่แก้วเนี่ยเขาอยู่บนบ้านไม้พอพี่ปลูกบ้านชั้นเดียวให้พ่อกับแม่อยู่เนี่ยพี่ก็ย้ายพ่อปู่แก้วลงไปด้วยพี่จุดธูปแล้วก็ย้ายกันเองเลยขอตั้งศาลนะข้างๆบ้านได้ไหมริมบ่อซึ่งปู่ก็โอเคให้ตั้งก็เลยย้ายจากศาลพ่อปู่แก้วจากกลางลานย้ายมาริมบ่อศาลที่เวลามีงานปีเราก็จะเส้นไหว้กันขอมาไหว้ใช่ค่ะตรงนั้นก็คือสร้างให้ใหม่ก็พ่อก็หายก็หลังจากที่น้องเขยตายได้ปีครึ่งพ่อก็เสียคือวันที่พ่อเสียชีวิตเนี่ยพ่อเขาก็ไปขับรถไปข้างนอกแล้วพอกลับมาพ่อเขาก็มีความรู้สึกว่าเขาเพลียซึ่งพอไปเรียกเนี่ยคือเขามีอาการแบบเหมือนนอนนิ่งเหมือนแข็งนอนนิ่งแข็งแต่ว่าคือตอนนั้นคือน้ำลายแบบยังไม่มีคือเหมือนแบบอาการเบามากอ่ะแต่คือแบบเรียกไม่หือไม่อื้อในตอนนั้นเมื่อพ่อขุนน้ำทิพย์กลับมาจากทำธุระถึงบ้านรู้สึกเพลียจึงขอตัวไปนอนในห้องเมื่อเข้าไปดูปรากฏว่าพ่อนอนตัวแข็งนิ่งเกร็งไม่ขยับเรียกเท่าไหร่ก็ไม่ยอมตอบลูกๆจึงรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลส่งโรงพยาบาลเนี่ยก็แพทย์ก็ได้ทำการปั๊มหัวใจแล้วก็พ่อก็เสียชีวิตที่โรงพยาบาลพอหลังจากที่พ่อเสียได้11เดือนน้องสาวก็มีอาการซึ่งน้องสาวเนี่ยก็มีโรคประจำตัวคล้ายๆแม่คือเป็นเบาหวาน เป็นปอดอักเสบแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็คือเหมือนว่าจะต้องฟอกไตแหละทีนี้แต่ยังไม่ทันฟอกซึ่งหมอตัวเจอว่าน่าจะมีโรคไตแทรกด้วยเขาก็เลยให้ใช้วิธีควบคุมอาหารก่อนพอหลังจากไปหาหมอแล้วกลับมาพอกลับมาได้หนึ่งอาทิตย์เขาก็มีอาการอีกเบาหวานขึ้นมีความดันขึ้นเหนื่อยแล้วก็คือน้องสาวเขาจะไอหอบค่ะก็เหนื่อยก็เหมือนมือไม้จะบวมเวลาเขาเป็นหน้าตาจะบวมแล้วก็ไปโรงพยาบาลก็นอนอยู่โรงพยาบาล3วันแล้วหมอก็อนุญาตให้กลับบ้านได้หลังจากน้องสาวขุนน้ำทิพย์ออกมาจากโรงพยาบาลเธอก็มีอาการที่ดีขึ้นแต่พอกลับมาถึงบ้านเธอเริ่มมีอาการเหนื่อยเหงื่อไหลออกเยอะผิดปกติจนพื้นที่นั่งเปียกจากนั้นเธอก็มีอาการชักเกร็งไปถึงโรงพยาบาลก็หมอก็ทำการปั๊มหัวใจก็คือเสียชีวิตที่โรงพยาบาลคือแต่ละคนน่ะอย่างแม่มีโรคประจำตัวน้องสาวมีโรคประจำตัวพ่อไม่มีโรคประจำตัวน้องเขยไม่มีโรคประจำตัวแต่อาการล่าสุดก่อนตายเนี่ยคืออาการเหมือนกันเลยคือจะมีน้ำลายเหนียว
ที่คอแล้วก็แน่นหน้าอกเหมือนหายเหมือนคนหายใจไม่ออกคืออาการเดียวกันทั้ง4คนเมื่อมีการเสียชีวิตในลักษณะแปลกๆกับคนในครอบครัวถึง4คนทำให้คนที่เหลือเริ่มเกิดความสงสัยและเร่งหาคำตอบเพื่อแก้ไขไม่ให้เกิดเหตุการณ์นี้ซ้ำขึ้นอีกตอนนั้นพี่สงสัยไหมครับว่าทำไมมันเหมือนกันอย่างนี้มันเกิดจากอะไรอะไรก็สงสัยอะค่ะพี่ก็ไปถามปู่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแบบคือ5ปี4ศพแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าเป็นแบบผีผู้ใหญ่ตรงหลังบ้านหลังสีส้มเนี่ยที่แม่อยู่เนี่ยจะเป็นสารกงซึ่งเดิมเขาตอนที่กงเสียชีวิตเนี่ยเขาได้ทำการเผาเชิงตะกอนกันตรงนั้นเขาก็สร้างสารให้ที่นั่นซึ่งเวลาวันศาสตร์จีนตุ๊ดจีนพี่ก็จะเอาของไปไหว้กันที่นั่นปู่ถามมาว่าที่สารน่ะมีรูปอ่ะมีรูปคนตายอยู่ที่สารน่ะกี่คนซึ่งที่ศาลกงเนี่ยจะมีรูปกงอยู่มีทั้งหมดอ่ะ4คนซึ่ง4คนก็ได้เสียชีวิตกันไปหมดแล้วปู่บอกว่า4ศพก็ตาย4คนก็ครบแล้วลูกไม่มีศพที่5แล้วเขาบอกว่าพี่เคยทำเชียงเม้งไหมพี่ก็บอกว่าพี่ไม่เคยทำคือเขาสื่อกับปู่ว่าอยากให้ตรงนั้นน่ะทำเชียงเม้งแล้วก็ทำบุญกลางแจ้งพี่ก็เลยบอกว่าแล้วที่บ้านตั้งแต่เราปลูกบ้านหลังสีส้มมาเนี่ยก็คือมีตายปีละคนเนี่ยคือบ้านอ่ะแบบมันเป็นอะไรไหมคือเหมือนเราปลูกผิดไหมอะไรไหมเนี่ยปู่เขาบอกว่าคือปลูกอ่ะไม่ผิดแต่ว่าเหมือนว่าจะไปขวางทางเดินของกงเนี่ยค่ะแล้วพี่ก็เลยต้องทำทางให้นี่คือบ้านที่คุณน้ำทิพย์และคนในครอบครัวสร้างให้กับพ่อและแม่ได้อยู่อาศัยแต่กลับมีคนทักว่าบ้านหลังนี้คือตัวการของปัญหาทั้งหมดถ้าถามว่าถ้ามีคนบอกว่าเป็นเพราะปู่แก้วเนี่ยคือพี่ไม่อยากเชื่อเลยนะเพราะว่าพี่ทำให้ปู่เนี่ยดีกว่าตอนที่แม่อยู่ด้วยซ้ำครับคือเครื่องสังเวยเนี่ยครบสมบูรณ์ทุกอย่างพี่ก็คิดว่าคือปู่แก้วเนี่ยก็คือต้องปกปักรักษาลูกหลานซึ่งท่านไม่น่าจะทำร้ายอะไรเงี้ยแต่พี่ก็ไม่รู้ว่าคือมันคืออะไรพี่คิดไหมว่าหรือจะไม่ใช่พ่อปู่แก้วแล้วปัจจุบันนี้ที่พี่บูชาอยู่คิดนะคะแต่ก็คือไม่กล้าพูดแต่คิดอยู่ในใจแต่คิดอยู่ใช่ไหมค่ะร่างทรงคนอื่นอ่ะซึ่งเขาก็หวังดีกับเราแหละเขาก็บอกว่าพื้นที่ที่บ้านเนี้ยแรงแล้วก็เหมือนว่าบ้านอ่ะสร้างทับจอมปลวกก็คือให้ทำกับเราหรือทั้งสามหลังหรือก็คือแบบว่าคงไม่ไหวแล้วแหละคือแต่ละคนที่พูดมาที่บอกมาน่ะไม่ตรงกันเลยเป็นเพราะกงบางคนก็บอกว่าเป็นเพราะปู่แก้วบางคนก็บอกว่าเป็นเพราะบ้านคือปู่สามเศร้าบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยซึ่งแบบเวลาเราจะเชื่อใครแต่สิ่งที่เรารับไม่ได้ก็คือให้เรารื้อบ้านเลยพอดีพี่ชายเขาก็เลยแบบว่าอยากให้ปรึกษาหมอปลาว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันถูกต้องไหมหรือมันเกิดอะไรขึ้นซึ่งเราก็เลยตัดสินใจว่าให้หมอปามาดูดีกว่าอะไรเงี้ยทีนี้ก็เลยไปที่บ้านหมอปาขอดูรูปซึ่งเราก็ถ่ายรูปบ้านทั้ง3หลังไปแล้วก็ศาลพระภูมิศาลปู่แก้วศาลกงไปให้หมอปาดูซึ่งหมอปาก็บอกว่าคือสิ่งที่เราบูชาอยู่เนี่ยมันไม่มีตัวตนแล้วมันน่าจะเป็นแบบสัมภเวสีอะมาอยู่เจ๊ครับดีค่ะคือบ้านหลังนี้เหรอใช่ค่ะบ้านหลังนี้ค่ะแต่ว่าเมื่อกี้อ่ะผมมองเจ๊ประตูอ่ะประตูตรงนี้มันไปตรงกันตัวบ้านพี่เต็มอ่ะแล้วได้คุยเพิ่งต้นกับตัวพี่ของแล้วอ่ะเขาว่าไอ้ตรงเนี้ยมันเพิ่งต่อเติมใช่ไหมใช่ค่ะต่อเติมมาประมาณ 4-5 ปีที่แล้วตั้งแต่นานแล้วนะคะอ๋อใช่ใช่ค่ะคือตัวนี้คือตัวเติมหัวเต้แต่กับประตูคู่นี้พี่มันไปตรงใกล้ไอ้ห้องเนี้ยพอดีอ่ะนั่นพี่พาผมสำรวจรอบบ้านเลยหมอปลาให้คุณน้ำทิพย์พาเดินสำรวจรอบๆบ้านครับพี่พวกนี้ใหม่อะไรครับ
นี่คือกองไม้อะไรเอ่ยกองไม้ไม้สักค่ะก็จะมีดีเลยอันนี้ค่ะเขตเราถึงแค่ตรงนี้ค่ะสักพักหมอปลาก็เริ่มมีอาการนี่พี่เอามาไว้ตรงนี้กี่ปีแล้วครับตรงเนี้ยตรงนี้หลายปีแล้วเพราะได้พี่ตัดต้นสาวตรงนี้แล้วก็ไล่นี้หลายปีแล้วค่ะอันนี้คือนี่คือศาลพระภูมิค่ะอันนี้คือตั้งมากี่ปีแล้วครับตั้งมาก็หลายสิบปีแล้วค่ะมันมีศาลตรงนี้แล้วก็มีศาลตรงไหนอีกไหมครับมีศาลแล้วก็มีศาลพ่อปู่แก้วเอ้ยพอเข้าบริเวณนี้ไหมผมเริ่มแย่หมอปลาสัมผัสได้ถึงวิญญาณอีกครั้งที่บริเวณศาลครับไอ้มันนี่เคยแย่หมดเลยเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปช่วงหน้าห้ามพลาดสำหรับคุณผู้ชมที่พบกับเรื่องราวลึกลับหรือเชื่อว่าถูกคุกคามจากฝีมือของพูดผีสิ่งเหนือธรรมชาติรายการมือปราบสัมภเวสีอาจจะเป็นอีกทางเลือกที่ช่วยคุณได้สามารถติดต่อรายการได้ตามช่องทางต่อไปนี้เลยครับมือปราบสัมภเวสี